คำตอบอันนี้ครับคือถ้าสมมติจะให้ตอบกันตามกฎแล้วเนี่ยมีครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากอะเนาะเป็นเลเวล3เนี่ยนะเราไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นเลเวล1ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้สมัครวีซ่าที่มีความเสี่ยงต่ำในสายตาของสถานทูตเพราะฉะนั้นตามกฎแล้วเราไม่จำเป็นต้องยื่นสเตทเมนต์ให้กับสถานทูตเลยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าไอ้พวกโรงเรียนที่มีเป็นเลเวล1อะครับมันก็มีอยู่จำนวนน้อยนิดอะเนาะแต่พอมีนะครับแต่พวกโรงเรียนพวกเนี้ยเวลาที่เราสมัครเรียนเขาก็จะขอดูสเตทเมนต์ของเราเหมือนกันส่วนใหญ่เลยแหละเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็เลี่ยงไม่ได้เนาะพอบวกไปกับว่าบางโรงเรียนที่เป็นเลเวล1เขาอาจจะไม่ขอก็จริงแต่น้องรู้ไหมครับว่าในกฎของสถานทูตเนี่ยคือต่อให้ตอนที่เราสับมิดไปเราไม่ต้องยื่นก็จริงแต่เขามีสิทธิ์ที่จะขอดูแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะขอดูเพราะฉะนั้นพี่ว่าน้องๆเตรียมไว้ดีกว่าครับถ้าคนไหนที่ยังไม่พร้อมเรื่องสเตทเมนต์พี่ว่าก็ไปรอให้ตัวเองพร้อมก่อน